สวัสดีครับผมนายชาตินะครับจากเพจคนชงเล่าวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามมาว่าการที่จะไปทำงานเรือเนี่ยสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อเนี่ยมีผลในการสมัครงานไหมมีผลในการไปทำงานเรือไหมติดตามกันครับสวัสดีครับผมนายชาตินะครับจากเพจคนชงเล่าวันนี้จะมาคุยกันว่าบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่จะมาทำงานเรือเนี่ยเขาคัดกันยังไงเขาดูกันยังไงสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อของพวกนี้สิ่งพวกนี้มีผลไหมในการมาสมัครงานเรืออันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละสเต็ปนะก่อนอื่นเลยเนี่ยงานเรือเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเลยนะไม่ได้พูดถึงแค่บริษัทเดียวนะพูดถึงว่าองค์กรเรือสำราญทั้งหมดแล้วความต้องการของบุคลากรน่ะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรจะยกตัวอย่างให้ดูนะเรือหนึ่งลำเนี่ยเอาแบบขนาดกลางนะก็คือจะมีลูกค้าประมาณ 2,600 ถึง 3,000 อันนี้คือเรือระดับกลางเฉพาะเรือลำเนี้ย1ลำเนี่ยจะมีพนักงานอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 กว่าคนแล้วแต่บริษัททีนี้ความต้องการของลูกเรือเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะสูงและก็เยอะกว่างานอื่นไม่ได้บอกว่าเขาไม่คัดคนนะเขาก็คัดคนเหมือนกันแต่ไม่ได้คัดคนที่บุคลิกภาพแต่มีข้อแม้อยู่นิดเดียวนะคุณต้องสมส่วนนะไม่พิกลพิการนะแล้วต้องตรวจสุขภาพผ่านอันนั้นคือสิ่งที่เราคัดสิ่งที่เขาคัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพและก็สุขภาพของพวกเราแต่สิ่งที่เราคัดมากกว่านั้นสิ่งที่เรามองมากกว่านั้นคือความสามารถคือทักษะในงานของพวกเรามากกว่าคำว่าทักษะในงานเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือทักษะที่เป็นสกิลความสามารถของเราอยู่แล้วโดยเฉพาะน้องๆที่ทำงานโรงแรมมาเนี่ยถ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วมีทักษะด้านนี้อยู่แล้วก็จะได้เปรียบกว่าเด็กจบใหม่มาที่ยังไม่มีทักษะหรือคนอีกสายงานหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนสายงานมาทำงานเรือสำราญเพราะว่าสายงานเรือสำราญเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตำแหน่งเยอะแยะมากมายเลยนะนะได้พูดไปแล้วแต่ตำแหน่งที่เราแนะนำเนี่ยตำแหน่งที่ว่าเขาเปิดรับกว้างที่สุดก็คือเป็นสายงาน F&B กับ Housekeeping แล้วก็ Cook เนี่ยเมนหลักๆเลยมีอยู่แค่นี้แต่ว่าที่น้าทำกันเนี่ยหรือว่าที่จะมาคุยให้ฟังเนี่ยคือเน้นสาย F&B เพราะว่า F&B มันเป็นสายที่กว้างมากและจำนวนที่เขารับเนี่ยมันเยอะเรือหนึ่งลำเนี่ยเฉพาะแผนก F&B เนี่ยปาเข้าไป 30-40% ของจำนวนพนักงานแล้วนะโอกาสก็เลยเป็นของเราไงคือความต้องการมันสูงทีนี้กลับมาที่บุคลิกลักษณะที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะสูงคุณจะเตี้ยคุณจะขาวคุณจะดำคุณจะผอมคุณจะอ้วนคุณจะสวยไม่สวยคุณจะหล่อไม่หล่อไม่ใช่ประเด็นให้ตัดตรงนั้นไปไม่ใช่ประเด็นให้มามุ่งเน้นให้มาโฟกัสตรงความสามารถตรงทักษะของเราจะดีกว่าทักษะที่ว่านี้ก็คือประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงแรมมาถ้ามีจะดีมากถ้าไม่มีเราก็มีคอร์สสอนในระยะสั้นแล้วก็ส่งคุณไปฝึกงานเพื่อเอาประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็จะมาช่วยแนะนำจนถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถไปสมัครงานสอบสัมภาษณ์ได้อันนี้ติดตามกันได้นะของ HOS International แล้วอีกอย่างหนึ่งทักษะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าอยากจะมาทำงานเรือนะคุณจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะเน้นตลอดเลยว่าต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ต้องบอกว่าคุณต้องเก่งต้องเอ็กซ์เพิร์ทต้องโอ้โหว้าวมาเลยแต่คำว่าทักษะในการสื่อสารนะคุณต้องมีทักษะในการสื่อสารระดับหนึ่งสื่อสารในที่นี้อันดับแรกเลยคุณต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้ผ่านในการที่จะมาทำงานเรือ2เวลาไปสัมภาษณ์วีซ่าคุณก็ต้องตอบคำถามให้ได้คุณต้องผ่านนะพูดง่ายๆคุณก็น่าจะมีความรู้พอประมาณเนาะถ
ึงสามารถสื่อสารได้ในภาษาอังกฤษนะมีความรู้ในการสอบสัมภาษณ์ผ่านสอบวีซ่าผ่านเดินทางก็ควรน่าจะมีความรู้ในภาษาอังกฤษที่สามารถติดต่อสื่อสารในสายการบินต่างๆในเคาน์เตอร์เช็คอินได้อย่างสะดวกได้อย่างคล่องแคล่วจะเป็นการดีเพราะเผื่อมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเอาง่ายๆบังเอิญว่าตั๋วเราไปหายอยู่กลางคันที่ไหนสักแห่งซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะแต่ติดต่อสื่อสารคุยให้ใครอธิบายให้ใครฟังก็ไม่ได้เลยเรานั่นแหละจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในระดับหนึ่งสัมภาษณ์งานผ่านแล้วสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาได้แล้วเดินทางตลอดรอดฝั่งจนถึงเรือได้แล้วก่อนจะขึ้นเรือคุณก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วในระดับหนึ่งเพราะเขาจะมารับให้คุณกรอกเอกสารต่างๆแล้วมันจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกันบ้างแหละในช่วงนั้นน่ะถ้าเขาถามอะไรมาหรือให้ทำอะไรแล้วไม่สามารถเข้าใจหรือตอบไม่ได้เลยเนี่ยน้าว่ามันก็ไม่เป็นผลดีกับเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยยังเน้นว่ายังไงภาษาอังกฤษก็ต้องจำเป็นผ่านกระบวนการนี้ละเสร็จการไซน์ออนละขึ้นไปบนเรือสิ่งแรกเลยก็คือหัวหน้าแผนกของพวกคุณก็จะมารับคุณมันก็ต้องมีการพูดคุยมีการบอกกันแล้วบนเรือเนี่ยขึ้นไปวันแรกจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายสับสนพอสมควรสำหรับน้องใหม่พอขึ้นไปวันแรกคือคุณไปทำงานเลยนะอันดับแรกกันนะจะขึ้นไป orientation นิดนึงไป brief นิดนึงเกี่ยวกับ safety information ต่างๆแล้วรับยูนิฟอร์มพาเข้าห้องแต่งตัวออกมาทำงานกระบวนการตรงนี้คุณก็ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารนะสมมติว่าไปรับยูนิฟอร์มมาละเดินกลับมาอ้าวตายหาละจำทางไปเคบินตัวเองไม่ได้เพราะว่าเพิ่งไปครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนนะอาทิตย์แรกยังหลงอยู่เลยเด็กใหม่เป็นกันทุกคนจำทางไปเคบินตัวเองไม่ได้จะไปถามงงไม่เคยพูดคำนี้ว่ะจะถามยังไงดีแล้วเราจะรู้สึกยังไงในสถานการณ์นั้นที่กำลังเคว้งที่กำลังสับสนที่กำลังหลงแต่ไม่สามารถจะถามอะไรใครได้เราจะรู้สึกว่ามันช่างเป็นอะไรที่ไม่น่าอยู่อาศัยเลยงานเรือเนี่ยแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีเรื่องแค่นี้จะไม่มีผลอะไรเลยมันจะเป็นการสนทนาแบบธรรมดาแบบเบสิกมากไม่งงนะเพราะฉะนั้นถึงว่ามันจำเป็นผ่านกระบวนการมาหมดแล้วเข้าไปถึงห้องเปิดห้องมาเอ้ารูมเมทไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาติคุณก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษกับเขาตลอดเวลานี่ไงมันเลยบอกว่ายังไงก็จำเป็นยังไม่จบนะนี่แค่วันแรกยังไม่เริ่มทำงานเลยพอเข้าไปในห้องเจอรูมเมทก็ต้องทักทายก็ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ใช้สอยมันเป็นเรื่องปกติเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะจัดการเองแหละส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่เก่าอ่ะจะบอกเราว่าโต๊ะนั้นของคุณตู้นี้ของฉันอันนั้นของคุณอันนี้ของฉันเตียงนี้ของฉันไอ้นู่นของคือจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องตกลงกันสร้างข้อตกลงสร้างกฎเกณฑ์กันนิดหน่อยเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษทีนี้แต่งตัวเสร็จคุณขึ้นงานคุณขึ้นมาเรือวันแรกเนี่ยตอนเช้ายังไม่ได้เบรกนะจัดการทำอะไรเสร็จเขาแค่พาคุณไปมีเทรนนิ่งที่จำเป็น1อย่าง2อย่างก็แล้วแต่ตำแหน่งแต่เรือบางลำบางบริษัทจะเอาเทรนนิ่งใส่วันแรกเลยแต่บางลำจะเอาแค่สำคัญก่อน1แล้วค่อยไปต่อเพิ่มเรื่อยๆแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องเริ่มงานเลยเร็วที่สุดเลยล่ะบางคนขึ้นเรือยังไม่ทันถึง 2-3 ชั่วโมงเลยอ้าวแต่งตัวแล้วไปทำงานแล้วเพราะฉะนั้นไงการฝึกจากที่บ้านเราไปการมีความรู้จากที่บ้านเราไปมันเลยมีความจำเป็นมากจะไปบอกว่าขึ้นเรือวันแรกวิฉันเป็นเด็กใหม่ฉันยังทำงานได้เป็นไม่ได้คือทุกคนขึ้นเรือไปคือคุณไปทำงานแล้วล่ะคุณไม่ใช่เด็กฝึกงานแล้วเพราะเขาจ่ายเงินคุณเต็มเหมือนกับชาวบ้านที่เขาทำมา5 ปี 10 ปีไม่งงนะ
ทีนี้แต่งตัวเสร็จเดินไปหาที่ทำงานนะเขาจะให้คุณเดินไปหาที่ทำงานนะยกเว้นว่าบางสถานการณ์เขาเห็นว่าคุณท่าทางจะหลงแน่นอนคุณท่าทางจะไปไม่ถูกแน่นอนเขาจะส่งคนมาคอยรับคุณไปทำงานหรือบางที่เขาจะให้เป็นบัดดี้เลย1อาทิตย์คือจะมีสเกดูลเหมือนกันเลยเฮ้ยตอนเนี้ย 7:00 นคุณจะต้องเข้างานไอ้บัดดี้ของคุณเนี่ยจะมาเคาะประตูห้องเลยเฮ้ยก่อน 7:00 นเราต้องไปด้วยกันมี1อาทิตย์เขาให้คุณแค่1อาทิตย์หลังจากนั้นคุณต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วก็แล้วแต่เรือด้วยว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนแต่ถ้ามีเด็กใหม่ที่ว่าโอ้โหค่อนข้างจะบอกว่าท่าทางไม่ได้วะถ้าปล่อยมันไปมีรอดตายแน่นอนเลยเนี่ยเขาก็จะมีบัดดี้ให้คุณแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะไม่ได้บอกเกิดขึ้นได้ทุกลำเพราะฉะนั้นการฝึกการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเป็นเรื่องดีทีนี้พอไปถึงที่ทำงานสิ่งแรกเลยที่คุณต้องใช้ก็คือการสื่อสารภาษาอังกฤษนั่นแหละทั้งกับเพื่อนร่วมงานทั้งกับหัวหน้างานทั้งกับลูกค้าแล้วใครบอกว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญแล้วใครบอกว่าภาษาอังกฤษไม่จำเป็นลองคิดดูดีๆนะตั้งแต่มาสมัครงานตั้งแต่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์วีซ่าเดินทางไซน์ออนลงเรือเจอรูมเมทเจอหัวหน้างานเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกค้ากี่กระบวนการละที่คุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วถ้าเราบอกว่าเราแค่พอพูดได้นะแล้วพอคุณไปเจอปัญหานะคุณจะรู้สึกหงุดหงิดคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแย่มากคุณจะรู้สึกแบบไร้ที่พึ่งแล้วมันก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าไองานเรือเนี่ยมันช่างยากเหลือเกินอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะกลับไปเรื่องท็อปิกที่เราคุยกันไว้เกือบหลงทางแล้วรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพไม่มีความจำเป็นมากเท่าไหร่ในการมาทำงานเรือแต่ขอแค่ทักษะในการทำงานทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและก็สุขภาพที่ดีแค่นี้ที่เขาต้องการโอเคนะสวัสดีครับ